วายแท็กขับ4ตัวท็อปคันนี้ล้าน3จัดคุมโทนสีดำทั้งคันแบบเท่ๆเลยตัวด้านหน้าใส่เป็นชุดกันชนของวายแล้วทำสีด้านล่างเป็นสีดำล้วนด้วยค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วตัวนี้นะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วเราก็ได้เป็นตัวไฟหน้าแมทริกนะคะซึ่งมีระบบเปิดปิดไฟสูงแบบอัจฉริยะไม่แยงตาคันหน้ากล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์หน้าระบบตรวจจับถนนหน้าจับคนเดินเรดาร์นั่นเองแม็กคันนี้เราใส่เป็นของฟูลเอลแท้ด้วยขอบ20 ET 0ตัวนี้สีดำด้านคู่กับตัวยางโอตานิเซตนี้ประมาณแสนหนึ่งนะตัวยางโอตานิเนี่ยซีรีส์ยาง 33x12.5R20 เป็นยางออเทอร์เลนค่ะซึ่งลูกค้านะใช้ดีนะคะมีเสียงการันตีมาแล้วมากมายว่าขับดีขับเงียบขับนิ่มนะคะว่าเราใช้ความเร็วประมาณ100กว่า140 150เนี่ยยังเงียบอยู่เลยแต่ถ้าอยากได้ความดุเพิ่มใหม่นิดนึงเราจัดเป็นตัวยาง MT เลยก็จะได้ดอกยางที่ใหญ่ขึ้นแล้วพอมองเข้ามาด้านใน Y-Tech เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวดิสเบรกถึง4ล้อเลยเอาอยู่แน่นอนแล้วคันนี้จัดทรงมาเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งปรับมุมแคมเบอร์ปรับมุมแคสเตอร์เพื่อให้ล้อตั้งตรงและลดปัญหาการกินหน้ายางค่ะพอยก2เนี่ยก็จะได้ทรงเท่ๆแบบนี้ความสูงกำลังดีค่ะคิ้วล้อของชุด Y เนี่ยเขามีขนาดประมาณ9นิ้วเลยค่ะมีขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าเราอยากให้ล้อของเราช่วงล่างของเราเนี่ยดูเฟิร์มขึ้นนะเราจะลองสเปเซอร์หรือเราจะเปลี่ยนเป็นตัวแม็กที่มีออฟเซตลบก็ได้ลบ24ลบ44นะมันก็จะดูใหญ่ขึ้นเลยค่ะของตัว Y-Tech ก็จะมีโลบาร์นะคะที่มาคู่กับตัวโรงงานอยู่แล้วแล้วไฟท้ายที่เป็น LED แบบเต็มดวงแบบนี้เลยแผ่นปิดท้าย FORD ค่ะในโลโก้เขามีกล้องซ่อนอยู่เพราะว่าเวลาถอยหลังเนี่ยจะมีภาพออกมาที่จอหน้ารถเลยค่ะประตูฝาท้ายก็มีน้ำหนักเบามากๆเลยเนี่ยเปิดปิดง่ายนะออปชั่นภายในจัดเต็มเพราะเราเป็นตัวท็อปอยู่แล้วพวงมาลัยไฟฟ้ามีปุ่มมัลติฟังก์ชันระบบขับตามคันหน้าระบบช่วยเบรกนะคะหน้าจอขนาด12นิ้วหน้าปัดขนาด12นิ้วตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบค่ะมีเทอร์โบด้วยกัน2ตัวนะทำให้รีดแรงม้าได้ถึง210แรงม้าและ500แรงบิดเลยรับประกันก็ดูแลกันยาวๆถึง5ปีหรือ 150,000 กิโลการเข้าเช็คระยะเนี่ยก็เข้าทุกๆ1ปีหรือทุกๆ 15,000 กิโลค่ะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าค่ะปรับได้ถึง8ทิศทางเหมือนกันหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วสามารถเรียกดูโหมดออฟโรดได้ด้วยเราจะเห็นเส้นของรอยล้อแล้วก็เส้นของขนาดรถนะคะทำให้การขับขี่เนี่ยมันง่ายขึ้นการออฟโรดง่ายขึ้นมีดิฟล็อกหลังมีเทรลคอนโทรลทำให้การลุยของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายค่ะแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาแล้วเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยช่องชาร์จไฟตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จแค่เราวางโทรศัพท์ไว้แค่นั้นเองตัวโทรศัพท์ก็ชาร์จให้เราเองเลยนะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลื่อนมาเป็นเกียร์ M เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้สามารถที่จะเชนเกียร์เองได้ด้วยค่ะระบบขับเคลื่อนของตัวรถเนี่ยมีมาให้ถึง6โหมดโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นแล้วก็โหมดลุยออฟโรดต่างๆในโหมดขับ4นะเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดเนี่ยตัวรถก็เปลี่ยนจากขับ2ไปขับ4ให้เราเองด้วยแอร์แบ็คของ Y-Tech มีมาให้ถึง7จุดค่ะเป็นม่านแล้วก็กันที่แขนด้วยส่วนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนั่นก็คือหัวเข่าค่ะมีมาให้ครบแล้วสัญญาณการขโมยในรุ่น Y-Tech เนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะเขาเป็นการจับการเคลื่อนไหวถ้ามีจิ้งจกเดินอยู่ในรถนะก็ลองแล้วค่ะที่ชาร์จไฟด้านหลังเป็นชาร์จแบบไฟบ้านให้กำลังถึง230โวลต์เราสามารถที่จะชาร์จแบบฟ้าชาร์จได้เลยค่ะอยากทำทรงคุมโทนเท่ๆแบบนี้โทรหาจอยนะคะ0988166993